สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อนะครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณทางเหนือของอิสราเอลและทางใต้ของเลบานอนก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่ากองกำลัง IDF นั้นก็มีการส่งกําลังรถถังรถยานเกราะฐานราบครับไปตึงกําลังบริเวณพรมแดนเลบานอนกับอิสราเอล ในขณะที่กลุ่มน้กรลบฮิตบัลเละตอนนี้ก็มีการคืบคานกันเข้ามาครับบริเวณทางใต้ของพวกเขาที่นี้มันก็เลยมีภาพเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเป็นเหตุการณ์เฉพาะจุดเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าใครจะแพ้หรือว่าจะชนะสงครามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลได้มีการส่งซุปเปอร์รถถังครับที่ถูกมองจากตะวันตกว่าเป็นรถถังที่อมาตะไม่มีใครสามารถทำลายมันได้ นั่นก็คือรถถังเมอร์คาว่า Mark 4 M เป็นรถถังที่มีความทันสมัยเกือบจากที่สุดแล้ะครับในฝั่งของอิสราเอลเพราะรถถังรุ่นนี้นะครับมันมีการติดตั้งระบบป้องกันตนเอง APS แบบ Trophy เป็นระบบที่ดีที่สุดนะครับสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงมีการยอมรับหรือแม้แต่ชาติตะวันตกก็มีการยอมรับระบบนี้ครับที่นี้รถถังคันดังกล่าเนี่ยนะครับ มันได้มีการส่งไปใกล้กับเมืองชาบัตยาลินทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งในวันนั้นนะครับกลุ่มนักรบฮิตบัลเล่ได้ทำการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังอันมาร์สที่มีการผลิตในอิหร่านขีปนาวุธดังกล่าวนั้นก็ได้มีการจับจ้องนะฮะโดยสื่อของกลุ่มฮิตบัลเลน่าจะเป็นโดรนหรือไม่ฮะหรืออาจจะเป็นพวกระบบนำทาง มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวขีปนาวุนันกําลังพุ่งเป้าครับไปยังด้านหน้าของตัวรถถังโดยเฉพาะป้อมปืนในขณะที่บริเวณป้อมปืนของรถถังเมอร์คาว่านะครับมันจะมีการติดตั้งพวกเรดาร์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับภัยคุกคามที่มันกําลังใกล้เข้ามาแล้วเลดาร์ของระบบโทฟี่เนีครับมันจะสามารถคํานวณระยะทางมุมความสูงตลอดจนจุดสกัดกัน้น คือเมื่อขี่ปนาวุธเนี่ยนะครับมันพุ่งเป้าเข้าใส่รถถังแล้วครับเมื่อเรดาร์มันตรวจจับและคำนวณเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการยิงลูกกระสุนออกมากระสุนตรงนี้นะครับยิงออกมาเพื่อการระเบิดและทำลายเป้าหมายในระหว่างทางก่อนที่ตัวขี่ปนาวุธนั้นมันจะมีการพุ่งเป้ามาชนรถถังแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกับเหตุการณ์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า เจ้าขีปนาวุธต่อต้านรถถังอันมารสที่ผลิตในอิรานนะฮะมันกลับมีการไปพุ่งชนรถถังจนก่อเกิดความเสียหายมาแล้วและภาพดังกล่าเนี่ยนะครับก็ถูกเผยแพร่โดยกลุ่มฮิตบอลเลาะเหมือนเดิมครับที่ต้องการจะไปโฆษณาว่าอาวุธที่มันมีประสิทธิภาพของอิรานนั้นมันต้องถูกรูปคมจากอาวุธที่มีการผลิตในอิรานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อตัวขีปนาวุธเนี่ยนะครับมันไปชนเข้ากับตัวรถถังเกิดคําถามอย่างมากมายว่ามันเป็นที่ระบบหรือว่ามันเป็นที่มนุษย์กันแน่แต่ว่าโดยตลอดสองครามที่ผ่านมาครับรถถังเมอร์คาว่าเนี่ยมันก็เคยมีการถูกทําลายมาก่อนนะบางครั้งเนี่ยก็ถูกทําลายที่มาจากโดนเอ v พีวีก็จะเป็นโดนประเภทบุคคลที่หนึ่งแล้วก็มีการหย่อนกระสุนนะฮะเช่นพวกกระสุนเจาะกล่อเนี่ยบริเวณป้อมปืน มันก็เลยทําให้รถถังเบอร์เขาว่านั้นต้องได้รับความเสียหายก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีมากนะครับเพราะว่าระบบโทฟี่เนี่ยมันมีการถูกใช้งานในรถถังหลายประเภทครับตั้งแต่ M1 A2 A-Bram บรามนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นําระบบนี้ไปติดตั้งแม้แต่รถถังเชียรันเจอร์ของอังกฤษครับก็มีการใช้ระบบนี้ไปติดตั้งและก็รถถังเล็บเฟิดค่ายเยอรมน,นีก็มีการติดตั้งระบบโทฟี่ APS เช่นเดียวกัน เรียกได้ว,ว่าระบบโทฟี่นั้นก็เป็นระบบป้องกันรถถังในเชิงลุกครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการป้องกันขั้นสูงถูกออกแบบโดยบริษัทป้องกันประเทศของอิสราเอลก็คือราฟาน d อ a ดวา d ดี f เ n น e ์สเต็มออกแบบมาเพื่อการป้องกันพวกรถถังรถยานเกราะจากภัยคุกคามที่มาจากพวกขีปนาวุธต่อต้านรถถัง ATGM นี AT ่นะครับหรือพวกจรวดที่ไม่มีระบบนำวิถีเช่น RPG ระบบ aps นั้นถือว่าเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งนะครับที่ใช้สาหรับการป้องกันภัยคุกคามแบบนี้เพราะว่าระบบดังกล่าวนั้นมันมีการติดตั้งเซนเซอร์ครับรอบตัวเลยฮะสามองศาเนี่ยที่สามารถตรวจจับเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามมาใกล้ก็จะมีการตอบสนองอย่างทันทีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะเป็นบทเรียนสําคัญให้แก่กองลัง idf ในแง่ที่ระบบโทฟี่นั้นอาจจะ ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีค่าเออร์เรอที่ทําให้จรวดต่อต้อตานรถถังของฮิตบัลล้อนั้นมีการเข้ามาชนเป้าหมายแล้วก็ก่อเกิดความเสียหายให้แก่รถถังคันนี้ได้ครับ